ครับเดี๋ยวผมจะต่อไปผมจะพาไปชมที่สุดท้ายนะครับก็คือมิวเซียมทัวร์นะครับเข้ามาก็ทางขวามือก็จะเจอนี่นะครับของสะสมของมันประวัติต่างๆของจอร์จเบสนะฮะผมคงไม่สามารถจะอธิบายได้หมดนะฮะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างแต่ละนักเตะแต่ละคนมีของสะสมอะไรบ้างนะฮะแต่ให้ดูคร่าวๆนะฮะอย่างนี้ของกิ๊กส์นะฮะอันนี้คือเสื้อของกิ๊กส์ตอนเป็นทีมนักเรียนของนิวแมนเชสเตอร์นะครับGreater Manchester County of School นะฮะนี่นะครับสตาร์ทกิ๊กนะฮะขวานี่ก็จะเป็นกล้วยรางวัลต่างๆนะฮะนี่ผมจะเป็นสมัยเก่านะครับไม่เห็นก็ไม่เหมือนถ้วยใหม่อยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ครับแชมเปี้ยนถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะชมกันให้เต็มตานะฮะซ้ายนั่นคือตอนที่ได้แชมป์สโมสรโลกนะฮะตอนปี2008กับปี99นะครับนี่ครับถ้วยโตโยต้าครับอันนี้คือแชมป์สโมสรโลกนะฮะก็จะเป็นถ้วยพรีเมียร์ในฝั่งนี้นะครับมันเป็นแชมป์โชว์ FA Cup นะฮะ FA Cup ในฝั่งนี้ฮะอันนั้น Charity Shield นะฮะแมคแคลนนะฮะเทสติโมเนียลแมทช์อันนี้นะครับที่เขาที่เป็นหมวกติดทีมชาตินะครับเขาถึงเรียกการติดทีมชาติแต่ละครั้งว่าแคปนะครับผมว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นให้ใครติดทีมชาติก็จะให้หมวกมาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นลายชื่อนักเตะบนกำแพงนะฮะหลายแหล่นะฮะเยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางลงไปสเตเดียมทัวร์ที่ผมลงไปตอนเช้านะฮะแล้วเราจะอ้อมกลับไปดูมิวเซียมที่เหลือกันนะฮะนี่ก็แต่โหสมัยเก่านะครับเป็นยุคเริ่มต้นนะครับ1846นะครับนิวตันสมัยเป็นนิวตันฮีนะฮะเป็นชมรมฟุตบอลของพวกการรถไฟที่นี่นะฮะก็พัฒนากันมาเรื่อยๆใครชอบตีปาร์คนะครับก็มีชุดทีมชาติเขาสตาร์ทของเขานะฮะกิ๊กนะฮะวิดีนะฮะรูนี่นะฮะฟันเดอร์ซาร์นะฮะอันนี้ครับตอนทริปเปิลแชมป์นะครับปี99ที่เห็นศิลปะประหลาดๆนี่ก็เพราะว่าเป็นนักชิงที่บาร์เซโลน่าบอยก็มีพวกทีวีวิดีโอเก่าเปิดคลออยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่มิวนิกนะฮะ
นี่ครับตัวเอเวอร์สผู้รอดชีวิตนะครับก็ผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แหละนี่ครับที่หลายคนน่าจะรู้จักก็น่าจะเป็นไรแคนเอ็ดเวิร์ดทอมมี่เทเลอรGood afternoon and welcome to Manchester United. Listen to the tickets for the 40 tour. Please make your way down to level 1 inside the museum where your tour guide Mike will meet you.มีก็เพิ่งมาใหม่ๆนะครับว่าของแกรี่เนวิลล์เราเพิ่งมีทายไปในฤดูกาลนี้นะครับในการตำนานเลยนะฮะทั้งห้องที่เป็นของแกรี่หมดเลยนะฮะนี่ครับครั้งแรกผมฮีโร่ผมนะครับฟันนิสเตอรอยนะครับมีห้องเขียนนะฮะ congratulations with 50 caps นะครับติดทีมชาติครบ50นัดนะฮะสไลด์เซนลุดนะฮะต่อไปพักกับโรนัลโดในบอลโลกปี2006นะฮะบทบาทนะครับเป็นกัปตันคือห้องนี้นี่อุทิศให้แกรี่อย่างเดียวนะครับนี่ก็มีสถิติของเขานะฮะลงสนามกี่นัดตั้งแต่ปีไหนนี่ก็เกียรติยศทั้งหมดของแกรี่นะฮะนี่สไตล์คู่แรกของแกรี่ไม่รู้ตามไม่แน่ใจครับแอสซิกนะครับนี่ก็โอนิสกาไทเกอร์ลงไปเตะนะครับนี่ตอนที่ได้10แชมป์นะครับต่อไปเป็นเยาวชนนะครับดูหน้าแกครับอ่อนนะฮะสมัยนั้นครับก็หมดแล้วนะฮะของเตเนียมทัวร์ก็ขอจบการพาทัวร์จากโอลด์แทรฟฟอร์ดจบเป็นเท่านี้นะฮะขอบคุณมากนะที่ติดตามนะครับเป็นความประทับใจเป็นความทรงจำที่ดีตลอดชีวิตหนึ่งในความทรงจำที่ประทับใจที่สุดในชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ